เปียกป่ะอันนี้พระพายเรือให้นั่งค่ะสวัสดีครับค่ะ Good morning จ้ะพี่บอล Good morning ครับค่ะวันนี้เรามาไหนคะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดนครปฐมนะครับชื่อร้านลูกหมู3ตัวโอเคหรือว่าร้าน Three Little Pigs Cafe นี่เองใช่ไหมใช่ครับโอ้วันนี้เรามาอยู่ดีก็มาอยู่ในใจกลางสวนนี้จริงๆใกล้กรุงเทพมากเลยร่มรื่นมากเลยไม่ไกลอืมชอบอ่ะโอเควันนี้เรามาที่จังหวัดนครปฐมหรือแถวๆวัดไร่ขิงเนาะใช่คาเฟ่แห่งนี้เป็นสถานที่กว้างมากใครสนใจที่อยากจะมาคาเฟ่ที่นี้ผมแนะนำเลยนะครับอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมปากทางเข้าจะชื่อว่าซอยยายชา10นะครับอืมใช่เข้ามานี่เหมือนอยู่คนละโลกเลยอะค่ะมีหลายมุมให้เลือกนั่งหน้านั่งทุกมุมถ่ายรูปสวยทุกมุมต้นไม้เยอะเนาะร่มรื่นมากพอดีวันนี้เรามาเนี่ยอากาศหนาวด้วยตอนเช้าวันนี้ใครพลาดที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับมาส่วนตัวได้เลยนะครับก็สามารถเซิร์ชแผนที่ใน Google ได้เลยวันนี้ลูกค้าเราคึกคักมากเลยเนาะใช่อากาศดี เรามีนายแบบอะคะที่อยากออกกล้องอะ แนะนำน้องเขาหน่อยได้ไหมครับน้องคนนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ของ BKK นะครับชื่อน้องชนนะครับผมจริงๆเราเคยได้ยินว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์อยู่ใช่ครับก็จะมีเพจชื่อเพจอะไรนะฮะเปิดปุ่มยังอ๋อขอโทษเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นฮะขอโทษเป็นรูปปั้นต้องตามมาต่อเลยฮะเลยรูปปั้นมาเลยนี่วันนี้เรามีคู่รักมากินกาแฟกับเราด้วยใช่แล้วค่ะคู่ประจำเลยใช่ชอบไหมครับคุณมีนชอบค่ะเออเนาะเราให้อภัยค่ะแต่ว่าอย่าขาดบ่อยนะคะต้องเช็คชื่อเรื่อยๆค่ะครับก็ร้านนี้นะครับทางพี่โซมาเป็นคนหาร้านคนหาร้านกาแฟเก่งมากพี่โซมีข้อมูลเกี่ยวกับร้านนี้ไหนพี่โซมเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าร้านนี้มันเป็นยังไงจริงๆของเดิมเขาเป็นสวนอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็เอามาทำเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาเรายังเห็นต้นไม้เยอะแยะอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีต้นผลไม้เยอะแยะเลยค่ะมีทั้งส้มโอมะม่วงกระท้อนแล้วก็ชมพู่มะเหมี่ยวนะคะจากที่ทางร้านเขาได้แจ้งมาที่นี่สวยอย่างเดียวไม่พอได้ยินว่าอาหารก็อร่อยด้วยก็สั่งไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวรออาหารเขามาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันโอเคสวยจังเลยอะค่ะพี่บอลที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากเลยอะก็เดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศรอบๆร้านกันนะครับก็จะมีมุมแบบมุมเยอะจริงๆอะใครมีโอกาสผมอยากก็เชิญชวนให้ลองมาร้านนี้นะใช่จริงๆเหมาะกับเด็กด้วยนะเพราะว่าเห็นว่ามีสัตว์น่ารักเยอะแยะไปหมดเลยดูสิใช่มีพื้นที่สำหรับเด็กๆและที่สำคัญนะครับใครมีน้องหมานะครับสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยนะร้านนี้โอเคอย่างนี้ก็ถูกใจพี่บอลเลยค่ะนี่มีน้องกระต่ายแต่เขาไปแอบอยู่สัญลักษณ์ร้านนี้ครับลูกหมู3ตัวอุ๊ดๆกำลังกินข้าวอยู่ฮัลโหลพี่บอลคะที่นี่เปิดกี่โมงหรอที่นี่ก็เปิด9โมงนะครับไม่เช้ามากแล้วก็ไม่สายมากแล้วถ้าเรามาถึง9โมงเนี่ยเราก็จะมาถึงเป็นกรุ๊ปแรกในสวนก็ยังไม่ค่อยมีคนแล้วก็บรรยากาศมันก็จะมีแสงแดดลำไรทางเดินรอบๆจะเดินเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับอันนี้เจ้าของเสียงผู้หญิงนะครับหิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันเถอะหาร มาแล้วโอ้ยหิวใช่ไหมบอกมาใช่สั่งคนแรกแต่ได้คนสุดท้ายยังไม่ถึงเวลาเพลนอย่าเพิ่งฉันสิอ้าว วันนี้พี่บอลสั่งอะไรฮะร้านนี้วันนี้ผมสั่งข้าวผัดอเมริกันมาอ๋อจานใหญ่เลยใช่มีหลากหลายดีใช่มื้อเช้าสำคัญสุดค่ะส้มนี่ก็ข้าวไก่อบเลยค่ะครับผมอร่อยอ่ะเมื่อกี้ก็ได้ลองชิมแล้วของคุณเอข้าวอะไรครับวันนี้เป็นปลาทับทิมครับโอเคค
ขี่สนุกถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยใช่ค่ะมันต้องจบทริปแบบนี้สิถูกต้องอืมเอาค่ะเริ่มกินได้แล้วเนาะไม่รอแล้วหิวใช่มาเถอะชอบจังเลยอะค่ะพี่บอลวันนี้ที่พามาร้านนี้อะขอบคุณที่ทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบสถานที่นี้นะฮะสาวหน้าพาไปไหนสาวหน้าก็เดี๋ยวแง้มให้ฟังนิดนึงนะครับสาวหน้าผมจะมีกิจกรรมวันเดย์ทริปนะครับผมจะพาไปเที่ยวเราจะออกนอกกรุงเทพไประยะทางไปกลับอยู่ประมาณ500กิโลนิดๆนะโอเคน่าสนุกเนาะอากาศดีแบบนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวแล้วใช่ฤดูการขับขี่ละโอเคงั้นวันนี้เราคงต้องกลับ BKK กันก่อนใช่ครับขอตัวกลับไปทำงานต่อก่อนนะครับสำหรับ Coffee Morning Live วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายฮัลโหลบ๊ายบายบ๊ายบายทางนู้นด้วย